สวัสดีครับเรื่องราวของรายการเกมวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับทาง Julius Randle นะครับที่เขาเองก็มาเปิดตัวกับ Minnesota Timberwolves วันเดียวกับที่ Anthony Towns ก็เปิดตัวกับ New York Knicks นี่แหละทั้ง2คนเองต่างก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องการโดนเทรดแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดโดยทาง Randle เองตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่กับ New York นี่เขาก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งกลายมาเป็นผู้เล่น All Starน่าเสียดายที่ว่าซีซั่นที่ผ่านมานั้นไปบาดเจ็บไหล่แล้วก็ไม่สามารถช่วยทีมแข่งในช่วงเพลย์ออฟได้แต่เขาก็ตั้งหวังนะว่าจริงๆแล้วในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยก็จะกลับมาช่วยนิวยอร์กนิกส์ในการสู้ใหม่รอบหนึ่งแต่พอเขาหลับไปนะครับระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาตื่นมาเนี่ยก็เจอกับเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างมากๆกลายมาเป็นผู้เล่นของทีมบูฟไปเฉยเลยแต่เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วครับก็ยังรู้สึกดีเพราะว่าทีมทีมบูฟนั้นเป็นทีมในระดับที่จะลุ้นแชมป์เขาก็บอกว่าผมอยากอยู่ในที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการผมสัมผัสได้จากที่นี่มาถึงขั้นนี้ของอาชีพแล้วเนี่ยผมประสบความสำเร็จส่วนตัวมาเยอะมากแต่ผมอยากได้แชมป์นี่คือโอกาสให้ได้ลุ้นอย่างเต็มตัวเลยทีมบูฟนั้นเปิดตัวกับทางดงเตดิวิชันโซนะครับมีแรนดัลมีอย่างเกต้าเบสดิยอปทีมนั้นยังได้สิทธิ์ในการดราฟรอบแรกแถมมาในช่วงท้ายๆอีกหนึ่งครั้งด้วยซึ่งทางฝั่งของแรนเดลเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาตลอด5ปีที่นิวยอร์กก็จะได้เอามาช่วยเพื่อนๆที่นี่อยากจะช่วยเจ้าแอนก็คือแอนโทนีเอเบิร์ตอยากช่วยรูดี้โกแบร์อยากช่วยนาสรีดทุกๆคนเลยผมอยากช่วยเพื่อให้ได้เป็นแชมป์นั่นคือสิ่งที่สำคัญแรนเดลก็คงจะต้องกลายมาเป็นตัวจริงแหละครับโดยคริสฟินช์เคยทำงานกับเขาเมื่อก่อนนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนเมื่อซีซั่น 2018-19 แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยแรนเดลเองก็ฝีมือค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆล่ะแรนเดลเองก็ชมทางฟินช์ว่าเป็นเหมือนกับอัจฉริยะคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำกันบ้านในการเตรียมพร้อมก่อนเกมได้อย่างดีฟินช์เองก็ชมทางแรนเดลบอกว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเลย5ตัวจริงของทีมวูฟในฤดูกาลหน้านะครับก็น่าจะออกมาเป็นอย่างไมค์คอลลี่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เจเรียนแมคแดเนียลจูสแรนเดลแล้วก็รูดี้โกแบร์โดยดิวิชันโซนั้นก็จะกลายมาเป็นสำรองทีเด็ดคู่กับนาสรีดซึ่งมันก็จะทำให้ทางทีมวูฟนั้นมีขุมกำลังสำรองที่มันดูดีขึ้นนะครับดิวิชันโซเองเนี่ย3แต้มในซีซั่นที่ผ่านมานั้นลงไป 40% จากการพยายามชุด 8.7 ครั้งเดิมทีเนี่ยทีมวูฟยิง3แต้มลงเนี่ยกลางลีกนะครับอันดับที่15มันก็คงจะดีขึ้นซึ่งดิวิชันโซเองเนี่ยโอกาสของเขาอาจจะได้ลุ้นเป็นตัวปิดเกมด้วยซ้ำไปเขาก็บอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็จากการที่ทีมวูฟมีตัวผู้เล่นในแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความหลากหลายจะเล่นในชุดแบบ small ก็ได้ชุดตัวใหญ่ก็ได้ซึ่งทำให้ทางฟินช์เองเขาก็บอกว่าจากการเทรดเนี่ยถือว่าลูกทีมเขามันก็มีตัวเลือกในการเล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนการที่แรนเดลจะต้องเล่นคู่กับโกแบร์นะครับเขาก็บอกว่าเขาเคยเล่นในลักษณะนี้กับทางนิวยอร์กมาแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่กับทางมิเชลโรบินสันซึ่งเขาก็ถือได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะจากการที่มีผู้เล่นตัวใหญ่คอยซ้อนหลังเอาไว้ตอนนี้เนี่ยทีมวูฟเองก็ยังถูกมองว่าเป็นเต็ง6ที่จะได้แชมป์ของ NBA ในซีซั่นที่จะมาถึงนะครับต่อจากบอสตันเซลติก OKC Thunder Sixer New York Knicks แล้วก็ Denver Nuggets แล้วก็มาเป็นพวกเขาที่เป็นเต็งร่วมกับ Dallas Mavericks ครับนั่นก็คือเรื่องของ NBA ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ